ส่วนเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมนะครับสัปดาห์ที่แล้วแบงก์ใหญ่ลดกันไปครบแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นธนาคารที่เหลือแล้วครับหนึ่งในนั้นคือเกียรตินาคินนะครับจะเริ่มฟรีค่าธรรมเนียมในแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยทางธนาคารเกียรตินาคินครับบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมทางการเงินทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งอินเทอร์เน็ตและโมบายแบงกิ้งนะครับทั้งทาง a n k i n g แบง a ิ้งแนะรับได้แก่การโอนเงินต่างธนาคารการ เงินข้ามเขตภายในธนาคารการชําระค่าสินค้าและบริการรวมถึงบริการเรียกเก็บเงินแบบไม่มีกําหนดเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับโดยเกตุอาคินเชื่อมั่นนะครับว่าปรากฏการณ์ในปัจจุบันที่สถาบันการเงินต่างๆได้มีการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมออนไลน์นั้นนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของระบบการชําระเงินของประเทศนะครับซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของสถาบันการเงินและประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดการมีอยู่ของเศรษฐกิจนอกระบบนะครับตลอด จนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลอย่างแท้จริงโดยสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปจากนี้ก็คือการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ประโยชน์จากระบบการชําระเงินแบบใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นครับ